สวัสดีครับวันนี้ผมดร.ก้องจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพโครงการนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับโครงการนี้บริษัทประพบจำกัดเป็นผู้รับเหมาหลักให้บริการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรและเริ่มต้นเดินระบบใช้เวลาทั้งสิ้น1ปีโดยมีบริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทยจำกัดเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานระบบทั้งหมดนี้สามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุดถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันความท้าทายที่สุดของโครงการนี้ก็คือพื้นที่ก่อสร้างนั้นแคบมากๆโดยมีความกว้างเพียง11เมตรและยาวเพียง37เมตรทำให้ต้องมีการก่อสร้างแบบซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆโดยความสูงทั้งหมดประมาณ17เมตรนะครับกระบวนการบำบัดเริ่มจากสูบน้ำเสียจากถังปรับเสถียรหรือถัง equalization tank เข้าสู่กระบวนการ Dissolved Air Flotation หรือที่เรียกย่อๆว่า DAFที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารนี้จำนวน2ชุดโดยแต่ละชุดสามารถรองรับน้ำเสียได้สูงสุดถึง 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดดาฟที่มีขนาดใหญ่มากๆหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้กระบวนการดาฟถูกออกแบบให้เป็นถังกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8เมตรความพิเศษของชุดดาฟแบบนี้ก็คือสามารถผลิต Micro-Bubble ได้ด้วยกระบวนการแบบCommon Rail Injection ความถี่สูงทำให้มีอัตราการละลายของออกซิเจนได้สูงสุดถึง 27% ภายในระยะเวลาสั้นๆแค่3วินาทีขนาดของ Micro-Bubble มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-7 ไมครอนในขณะที่กระบวนการดาฟแบบ Conventional มีขนาดอยู่ที่ 500-600 ไมครอนดังนั้นขนาด Micro-Bubble จึงเล็กกว่าปกติถึง100-200 เท่าด้วยเครื่องที่พิเศษนี้ทำให้ได้ฟล็อกที่มีขนาดเล็กระดับไมโครบับเบิลจึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและสารแขวนลอยสูงสุดถึง 99% เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงนะครับถังก็มีความลึกไม่มากและทำให้ใช้พื้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับระบบดาฟปกติที่ใช้อยู่ทั่วไปเครื่องจักรทำงานเสียงดังก็น้อยกว่าปกติและมีจำนวนชิ้นน้อยกว่าทำให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าแบบปกติอีกด้วยตะกอนที่ถูกกำจัดจากน้ำเสียด้วยชุดดาฟจะถูกส่งไปยังเครื่องรีดตะกอนหรือที่เรียกว่า screw press ซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายในภายหลังน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการดาฟนี้นะครับจะถูกส่งเข้าระบบ USB จำนวน4ถังโดยสร้างแบบซ้อนกันขึ้นไปชั้นล่างสุดเป็นถัง USB 1 และ 2 สูงขึ้นมาอีก1ชั้นเป็นถัง USB 3 และ 4 ระบบ USB หรือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket เป็นระบบที่ประพบมีความชำนาญอย่างยิ่งมีระบบแบบนี้ติดตั้งในประเทศไทยแล้วกว่า40แห่งสามารถใช้ผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารโรงงานแป้งมันโรงงานเอทานอลก็สามารถทำได้ด้วยนะครับโดยระหว่างถัง USB 1 2 และ 3 4 จะมีชั้นลอยที่ตั้งห้องควบคุมห้องเติมสารเคมีเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอื่นๆทั้งหมดจะติดตั้งอยู่ที่นี่รวมถึงห้องควบคุมที่ทันสมัยด้วยการใช้ระบบ PLC และ SCADA แก๊สชีวภาพที่ได้จากระบบ USB นี้จะถูกส่งเข้าถังเก็บแก๊สก่อนที่จะส่งไปใช้ที่โรงงานต่อไปเป็นการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์แบบเต็มที่เลยทีเดียวตอนนี้เรามาดูเครื่อง Screw Press ซึ่งเครื่องนี้สามารถรองรับตะกอนที่ออกจากกระบวนการดาฟเพื่อลดปริมาณตะกอนก่อนส่งไปกำจัดได้โดยมีความสามารถรองรับตะกอนสูงสุดถึง 1,400 กิโลกรัม Dry Solid ต่อชั่วโมงโดยที่โครงการนี้นะครับใช้เป็นแบบ multi-disc screw press ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันซึ่งเครื่องนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าระบบดาฟนะครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้เหมือนกันเลย เครื่องนี้สามารถรีดตะกอนจนมีความแห้งได้สูงสุดถึงประมาณ 30% total solid เลยทีเดียวถ้าเทียบเครื่องนี้กับ filter press belt press หรือ decanter เราจะพบว่าเครื่องนี้ชนะขาดลอยในแง่ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนงานมาเดินเครื่องหรือนำตะกอนออกใช้พลังงานน้อยกว่ามากและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษาต่ำกว่ามากด้วยเช่นกันครับตะกอนที่ออกจากเครื่องสกรูเพรสนี้สามารถนำไปใส่ถังหมักแบบ anaerobic digestion เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพเพิ่มเติมได้อีกด้วยท่านใดนะครับที่สนใจโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัทประพบจำกัดโดยผมจะใส่ลิงก์นะครับ Line Official อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ใน description หากท่านชื่นชอบคลิปแนะนำโครงการในสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราชาวประพบวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ